มวิ่งจนขาแล้วครั้งแรกนี่ผมบอกนะว่าเป็นโอเคเป็นย่อยเป็นหลักๆที่จะเอาความเสียหายที่ย้อนเกิดขึ้นอย่างประกดในเพจอย่างเงี้ยประกดในเพจนะครับที่นี่กันได้แล้วได้ที่ทางเทศบาลนครที่เป็นเจ้าของที่อันนี้ก็ได้สถานที่พูดสนับสนุนก็ได้เยอะมากครับเอาตัวที่พิมพ์มาก็ได้ครับมันจะเป็นไฟล์ตรงนี้จะชัดแล้วมันจะมีไฟล์ Excel ที่เป็นชื่อของผู้วิ่งสมัครประมาณ 601,000 เลยครับตัวเลขเนี่ยนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวเลขตัวนี้ 604,000 ครับผมจากตัวเลข 1,240 คนเนาะอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้พอดีผมเขียนไว้โทษทีคือที่สรุปมาคือตอนแรกผมก็กลับไปปล่อยผ่านแล้วทีนี้มัน200คนนะอย่างที่บอกนะสิทธิ์ที่เสียไปคือผมได้รับเสื้อเนาะเสื้อโอเคผมไม่ได้รับเหรียญผมไม่ได้รับถ้วยเพราะผมติด1ใน5คือติดอันดับ4ผมได้รับที่4ครับของรุ่นฟันรันรุ่นอายุ50ถึง60อะไรประมาณนี้ครับผมได้ครับช่วงแรกเนี่ยเขาประกาศแค่เดือนสิงหาใช่มั้ยครับนี้เหรียญเราไม่ได้เลยนะครับอันนี้ต่างกันต่างเราละที่หลังต่อมาครับเหตุการณ์ตรงนั้นคือเราก็ไม่ติดใจอะไรครับหลังจากนั้นคือวันที่2คือในวันจันทร์ต่อมาเนี่ยเขาก็มีการโพสต์ลงเพจนะครับว่าเหมือนกับเขาเป็นเทปประจำวันอีกครั้งหนึ่งว่าเขาถูกโกงในเรื่องของเหรียญรางวัลที่จ่ายสั่งไปแล้วหรือถ้วยรางวัลพวกนี้นะครับก็ลงมีการลงสลิปในการโอนเนี่ยครับจำนวน4ฉบับด้วยกันนะครับ4ฉบับแล้วก็มีจำนวนเงินครับ 30,000 60,000 อย่างเงี้ยนะครับผมก็อันนี้รายละเอียดตรงนี้ผมไม่แน่ใจแต่มีการลงรายละเอียดตรงในส่วนนี้ว่าโอนให้ใครไปมีการบันทึกประจำวันว่าครับได้มีการโอนเงินตัวนี้จริงนะครับลงแล้วลงไปในเพจด้วยแล้วก็เอาเอกสารดังกล่าวเนี่ยโชว์ขึ้นมานะครับบังเอิญครับไม่รู้ว่าอย่างไรคือคนทั่วไปก็เชื่อว่าโอเคนะเขาน้องก็ตั้งใจที่จะมาล่าถ้วยรางวัลแล้วเข้าใจนะวิ่งที่ผ่านไปหลายท่านนะครับเขาตั้งใจที่จะมามันเป็นความภูมิใจของเขาอะนะถ้าเป็นนักวิ่งที่ถือรางวัลแต่ทีนี้เขาไม่ได้ในวันนั้นนะครับมันมีเงินรางวัลมีถ้วยรางวัลเพื่อนผมหลายคนก็เพื่อนพี่ๆน้องๆบางคนก็ติดถ้วยรางวัลแล้วก็มาบ่นว่าเขาบ่นเหมือนกันครับเขาเสียความรู้สึกว่าเขาไม่ได้ในส่วนนั้นนะครับแล้วก็มีการหลอกลวงตรงนี้ครับแล้วเหรียญตอนนี้เขาก็ยังมีพฤติกรรมนะครับไปพอคลิปตัวนั้นเขาลบซีซั่นเลยนะครับเรื่องว่าจัดงานวิ่งเพื่อหาทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่โรงพยาบาลสัมพันธ์ขณะนี้ยังไม่ได้รับหลังจากเกิดเรื่องทางผู้จัดได้ติดต่อมาทางโรงพยาบาลบ้างยังก็สงสัยว่าเอ๊ะเขาทางโรงพยาบาลเนี่ยไอ้50บาทของพวกเราเนี่ยเราซีเรียสไหมสำหรับผมนะครับวิ่ง21โลเป็นครั้งแรกที่ผมวิ่งแค่2โลแล้วผมเลิกนะผมมองว่าไอ้50บาทเนี่ยช่วยเหลือน้องเขานิดนึงก็คือว่าเขาก็ถูกโกงมาผมไม่ได้เป็นตัวแทนนะครับผมมาจากกรุงเทพผมวิ่งแค่มาราธอนมาแต่ตอนนี้ผมมีทางออกให้ทุกคนว่าส่วนของผมนะครับ50บาทเนี่ยจำนวนคนเท่าไหร่ใน Excel ในหน้าเว็บของคุณอ่ะคุณคิวรี่ออกมาดูเลยมีเท่าไหร่เอาจำนวน50บาทในคุณแล้วโอนไปให้โรงพยาบาลตรงนี้น้องโรงพยาบาลเนี่ยเรามีตัวแทนแล้วเดี๋ยวให้โรงพยาบาลมารับโอนคุณโอนตรงนี้เลยนะครับอันนี้คือทางเลือกที่1 นะครับส่วนใครจะมีทางอื่นนี่ผมไม่สามารถคิดได้แล้วนะครับส่วนคนที่เป็นถ้วยได้ถ้วยแฟนผมก็ได้ถ้วยเหมือนกันนะครับแต่แฟนผมบอกได้300วิ่ง21โลโอเคถ้าคุณให้อย่างนี้มาเราก็รับได้แต่ผมก็ไม่เอาเงินครับผมก็ให้โรงพยาบาลผมก็บอกประสานงานน้องโรงพยาบาลแล้วว่าส่วนของพี่ให้โรงพยาบาลทั้งหมดเดี๋ยวคุณจัดการตามนี้ด้วยครับส่วนท่านอื่นเห็นด้วยก็แล้วแต่ถ้าใครไม่เห็นด้วยก็ฟอสกับทางนี้แล้วนะคะก็คือตอนนี้นะคะเนื่องจากว่าหนูเล่าเหตุการณ์ให้ฟังก่อนเหตุการณ์คือเราเนี่ยสั่งถ้วยกับเหรียญไว้เรียบร้อยแล้วโอนเงินมาจำ 50% เรียบร้อยแล้วก็ให้เขามาส่งเมื่อวานนี้
ซึ่งเขาบอกว่าเขาจะมาส่งประมาณ1ทุ่มทางทีมงานรอถึงเที่ยงคืนยังไม่มาเริ่มขาดการติดต่อตอนประมาณช่วง2ทุ่มเขาไม่รับสายเลยและที่สำคัญคือตอนที่เขาจะมาเราโอนเงินนะครับปากน้ำโพรันนิ่งนะครับให้เขาไปด้วยวิ่งแล้วไม่ได้เหรียญไม่ได้ถ้วยนะครับโอเคเลยนะครับนะคะมีปัญหานะครับแก้ปัญหาก็คือไม่ได้เหรียญไม่ได้ถ้วยแต่จะแจกเงินแทนตอนที่ปล่อยตัวเนี่ยอ้อมได้ประกาศแล้วว่าเหรียญเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะมอบเป็นคืนเงินให้เหรียญละ50บาทนะคะส่วนคนที่ได้ถ้วยด้วยเนี่ยเราจะขออนุญาตคืนเป็นเงิน300บาทและหลายคนก็ถามว่าอ้าวแล้วถ้วยแต่ละยะ300บาทเท่ากันเลยไหมขออนุญาตตรงนี้นะคะขอเป็นเท่ากันเลยเพราะว่า1ลงทะเบียนตรงไหนอาจจะได้รับเงินตรงไหนเดี๋ยวในเพจเราจะทำลิงก์ไว้2ลิงก์ลิงก์ที่1คือคนที่ได้ทันถ้วยแล้วก็เหรียญแน่นอนคุณได้350บาทถูกไหมคะเดี๋ยวไปลงตรงนั้นกับอีกลิงก์นึงเฉพาะคนที่ไม่ได้ติดอันดับไม่ได้ถ้วยอยู่แล้วแต่เราได้เหรียญอย่างเดียว50บาทแต่คราวนี้จะขออนุญาตก็คือขอความเมตตาก็คือถ้าเราจะทำช่องติดไว้2ช่องก็คือช่องที่1 50บาทคือโอนเงินคืนท่านกับอีก50บาทก็คือบริจาคเข้าสวัสดิ์ประชาเลยแล้วหนูเดี๋ยวก็จะให้ทีมงานรวมด้วยค่ะว่าเงิน50บาทที่คืนทั้งหมดเท่าไหร่แล้วเข้าสวัสดิ์ประชาทั้งหมดเท่าไหร่เท่าไหร่ตอนนี้